เจริญพรค่ะคุณโยมพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะมูลนิธิโพธิวันนาค่ะในรายการถามธรรมตอบธรรมนะคะที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะอยู่กับคุณแม่ชีณัฐยาวันนะคะที่เป็นอาจารย์วิปัสสนาจะมาตอบข้อของข้องใจของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ได้คัดของคุณพรพัฒน์มีศรีนะคะได้ให้วันเดือนปีเกิดมาด้วยค่ะคือเกิดวันจันทร์ที่5มกราคมปี2530นะคะตอนนี้อายุ27ปีแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยสนใจธรรมะตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่ตัวเองเผลอทำผิดนะคะพูดผิดทำผิดนะคะก็จะรู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกคิดว่าไม่น่าทำเลยนะคะก็เลยพยายามที่จะทำบุญตลอดเวลาแล้วก็เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะรู้สึกว่านอนเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วก็จะเห็นคนเยอะๆใส่ชุดขาวค่ะแล้วก็เต็มไปหมดเลยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ยินแล้วก็บางทีก็ฝันถึงนรกบ้างประมาณนี้ค่ะเวลาฝันบางทีก็ฝันเห็นคนใส่ชุดขาวหรือบางทีก็ฝันไปเห็นนรกนะคะเขาเลยถามว่าเขาคิดไปเองหรือเปล่าเขาบ้าหรือเปล่าคะหลังจากที่ลูกได้พูดว่าตั้งแต่เล็กก็มีใจใฝ่ธรรมแล้วก็เวลาทำผิดรู้สึกละอายนี่ก็จะบอกลักษณะของจิตของลูกเนี่ยก่อนจะมาเกิดเนี่ยอดีตชาติลูกมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะคะเพราะว่าเทวดาชั้นดาวดึงส์เนี่ยจะมีศีลมีอิริโอตปะอยู่แล้วในตัวแล้วการที่ลูกรู้สึกว่านิมิตเห็นพวกวิญญาณที่ไม่ดีนั่นหมายความว่าอำนาจจิตของลูกเนี่ยสัมผัสขึ้นกระแสของบริวารที่รอคอยส่วนบุญได้ไม่ผิดนะลูกเพราะว่ากุศลและจิตจากเทวดาชั้นดาวดึงส์ขึ้นไปเนี่ยแม้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็จะมีสัมผัสที่6เป็นของเล่นเป็นอุปนิสัยอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็ได้ถามมาเพิ่มอีกนะคะคุณแม่ว่าเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยนั่งสมาธิไม่เคยนั่งได้นานเลยจะนั่งได้แค่แป๊บเดียวแต่ในแป๊บเดียวของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันนิ่งมากคืออยากจะถามว่ามันเป็นยังไงคะแม่อาการที่นิ่งเนี่ยมันเกิดจากจิตที่กำลังเข้าภวังค์นะจิตที่เข้าภวังค์และสองคือถ้าสติตั้งมั่นดีก็ขึ้นอุเบกขาญาณและซึ่งถือว่าของเก่าลูกอะต้องฝึกฝนมาได้ในระดับหนึ่งแล้วจะให้ดีและชัวร์เลยนะลูกชัวร์และชัดเลยเข้าคอร์ส7วันของมูลนิธิเราก่อนแล้วค่อยเช็ครายละเอียดกันอีกทีอ๋อได้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าเหมือนมันเหมือนการดำน้ำอะค่ะแม่ที่มันตกลงไปในน้ำแล้วรู้สึกอึดอัดฉะนั้นเขาถึงทำให้เขานั่งได้ไม่นานเขาจะต้องรีบถอนออกมาจากสมาธิทันทีที่จริงแล้วการถอนออกมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าสมาธิมันกำลังจะเข้าลึกเราฝืนออกมาเพื่อจะไม่ต้องไปเสียเวลาในการเข้าสมาบัตินะคะคือจริงแล้วการเข้าสมาบัติมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ในชีวิตประจำวันของเราควรมีสติตื่นไว้เพื่อจะได้ทันผัสสะที่มากระทบในเราก็เกิดมาแล้วทำอกุศลที่ยังเหลืออยู่ให้ละออกได้มากที่สุดดีกว่ามานั่งนอนหลับทับสิทธิ์มัวเดมาเสดฌานเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าควรจะเดินก่อนแล้วค่อยนั่งนะคะเพื่อให้สติเข้าไปคุมจิตไม่ให้ตกภวังค์ลึกค่ะก็ตอบคำถามครบแล้วนะคะหวังว่าคุณพรพัฒน์นะคะจะได้ความชัดเจนนะคะแต่จะชัดเจนมากขึ้นก็คือมาปฏิบัติธรรมที่เรานะคะ7วันนะคะทุกเดือนนะคะสามารถโทรมาสมัครได้นะคะต่อมาคำถามอีกคำถามนึงค่ะจากคุณบุรัสกรทองปั้นนะคะให้วันเดือนมีเกิดมาเหมือนกันค่ะคือเกิดวันที่31สิงหาคมนะคะปี2538อายุ18ปีเองค่ะคุณแม่บอกว่าเคยติดตามรายการพลังใจนะคะแต่ว่าโทรไม่เคยติดเลยนะคะก็เลยลองส่งคำถามมาที่เราดูนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เขาทุกข์ใจมากนะคะทำอะไรสอบอะไรก็ไม่เคยสมหวังเลยก็พยายามตื่นเช้าขึ้นมานั่งสมาธินะคะก็อยากถามคุณแม่ว่าที่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยทำถูกหรือเปล่าคือแม่เห็นบุพกรรมของลูกอยู่อย่างหนึ่งนะว่าทำไมสอบอะไรไม่ติดก็เพราะว่า1จิตอกุศลกับพ่อแม่ลูกขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนกับพ่อแม่ถึงแม้ลูกจะสวดมนต์ไหว้พระไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระลานทั้งหลายแต่ลูกขาดความเคารพในบิดามารดาจิตที่มีอกุศลกับบิดามารดาพระอรหันต์ในบ้านก็คือบิดามารดา
ลูกล่วงเกินท่านมีอกุศลกับท่านอกุศลก็ครอบงำจิตทำให้ปัญญาไม่แจ่มใสเรียนหนังสือก็จะสวนทางกับครูเพราะจิตอกุศลมีกำลังสูงกว่าแนะนำว่าให้กราบขอพรพ่อแม่ทุกวันถ้าอยู่ด้วยกันแต่ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันเวลาสวดมนต์ก็ให้อธิษฐานจิตขอให้พ่อแม่มีความสุขขอให้พ่อแม่มีดวงตาเห็นธรรมจิตเราที่คิดดีกับท่านมันจะเป็นพลังกุศลเปิดทางชีวิตให้กับลูกพบแสงสว่างจ้ะค่ะก็อีกคำถามสุดท้ายนะคะอยากถามว่าเสบียงบุญของเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่เสบียงบุญของลูกตอนนี้ลูกอยู่ที่สวรรค์ชั้นยาตุลก็คือยังเป็นยักขินีเพราะนั้นอุปนิสัยขี้โกรธหงุดหงิดง่ายและมองเพ่งโทษคนอื่นอยู่ตลอดเวลาชัดมากค่ะก็ชัดเจนนะคะคุณบุษรากรนะคะก็อย่างที่ท่านแม่ชีนัดบอกนะคะว่ากตัญญูกับพระอรหันต์ในบ้านนะคะถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการตอบอีเมลนะคะก็ท่านใดสนใจค่ะเหมือนเดิมค่ะส่งคำถามมาที่โพธิวนา answer@gmail.com นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่นะคะที่มาเพิ่มปัญญาให้กับพวกเรานะคะก็พบกันใหม่ในเทปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจริญพรค่ะคุณโย